กินแล้วมาเล่าวันนี้ก็อยู่แถวๆโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ถนนตกเหมือนเดิมจะบอกว่าแถวเนี้ยของกินมันเยอะมากคลิปก่อนที่เราพาไปกินข้าวหมกไก่คุณเล็กถนนตกเราก็จะผ่านร้านข้าวหมูแดงร้านนึงน่ากินมากเราเลยกลับมาซ้ำถามคนแถวนี้ว่าร้านเขาอยู่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเหมือนเดิมนั่นแหละอ้าวเจอแล้วน่าจะเป็นร้านนี้นั่นแหละร้านนี้เขียนว่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าต้องอร่อยแน่นอนไปดูที่หน้าร้านเขียนว่าอะไรอ๋อข้าวหมูแดงนครปฐมร้านปฐมชัยโภชนาราคาก็อยู่ประมาณ 50-60 บาทเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของร้านร้านก็เป็นร้านติดแถวร้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าร้านกันไปเลยดีกว่าเอ๊ะที่อยู่หน้าร้านบอกว่าเข้ามาอร่อยทุกอย่างจ้าเข้ามาปุ๊บก็มีโต๊ะอยู่ประมาณสัก 4-5 โต๊ะแล้วมีโต๊ะหน้าร้านด้วยบรรยากาศของร้านโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีเมนูให้สั่งได้นอกจากข้าวหมูแดงก็ยังมีพวกบะหมี่ด้วยนะอ่ะเรามาดูกันนี่ของโปรดเลยน้ำจิ้มทำไมไปร้านไหนชอบดูแต่น้ำจิ้มเนี่ยเอาละโอ้สั่งไปเจ๊ครับเจ๊ครับผมหิวแล้วครับเดี๋ยวนั่งดูเมนูดูไปก็ยิ่งหิวไปมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นด้วยเนี่ยเมื่อไหร่ข้าวจะมาเนี่ยอ๋อมีน้ำก็มีน้ำโอเลี้ยงน้ำอะไรด้วยเห็นเขาบอกว่ามีร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าด้วยนะเนี่ยผมก็รอเจ๊เมื่อไหร่จะทำให้ผมทีนึงโอ้ผมรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนร้านเลยเนี่ยอ้าวมาแล้วพอพูดถึงปุ๊บก็มาเลยอ้าวข้าวหมูแดงที่เราสั่งไปผมสั่งไป60บาทนะครับผมก็จะมาประมาณนี้มีข้าวหมูแดงแล้วก็มีซุปไหนขอดูใกล้ๆหน่อยดิโอ้โหข้าวหมูแดงนี่ก็มีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีซุปนะฮะข้าวหมูแดงดูอีกทีนึงมีหมูแดงหมูกรอบพุนเชียงโอ้กินกับน้ำอะไรอร่อยน้ำที่นี่ต้องบอกว่าเป็นน้ำชานะครับผมเขาเป็นน้ำที่ให้ฟรีเลยนะก็ทั้งประหยัดด้วยแล้วก็กินกับข้าวหมูแดงอร่อยส่วนที่ชอบของร้านนี้ก็คือน้ำจิ้มเขาเนี่ยจะเป็นซีอิ๊วหวานนะเพราะน้ำจิ้มข้าวหมูแดงก็จะมีแบบที่เป็นใสๆกับเป็นซีอิ๊วหวานร้านนี้เป็นซีอิ๊วหวานโอ้เหยาะไปแล้วก็น่ากินเลยทีเดียวมาหมุนวนดูสักรอบนึงดิเผื่อว่ามันจะสวยแล้วก็น่าจะน่ากินมากขึ้นอุ้ยไข่ก็เป็นยางมะตูมนิดนึงนะเนี่ยเอาละมาคำแรกนึงลองกินกับหมูกรอบมาใส่แตงกวาไปนิดนึงอืมแม่จะวนไปวนมาทำไมเข้าปากติอ้ำอืมแม่ต่อไปลองข้าวหมูแดงบ้างมาเป็นหมูแดงมาอืมรสชาติใช้ได้แน่นอนเดี๋ยวตามด้วยน้ำซุปนี่เฮ้ยซุปอร่อยว่ะเดี๋ยวนั้นหยุดไม่อยู่แล้วเดี๋ยวสักสองสามทีแล้วกันนะเฮ้ยไปมาน้ำซุปมันอร่อยว่ะนี่จะมารีวิวข้าวหมูแดงหรือว่าน้ำซุปมันแน่นะเอ้ยเดี๋ยวขอสดน้ำซุปอีกสักทีสองทีเดี๋ยวไปรีวิวข้าวหมูแดงคนดูบอกอะไรเนี่ยฉันมาดูคนซุปน้ำซุปแล้วอ่ะกลับมาดูข้าวหมูแดงกันมาลองกินกับกุนเชียงโอ้ยมันก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวลองกินกับไข่อ่ะเอาไข่กับข้าวเนี่ยโอ้โหมันก็อร่อยอีกแล้วเนี่ยโอ้ขนาดน้ำเนี่ยนะน้ำกินน้ำชานี่มันยังอร่อยเลยเนี่ยมันหิวหรือมันอร่อยจริงๆวะเนี่ยไหมมาลองนี่สามอย่างเลยผสมกันหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงหืมอร่อยใช้ได้มาหมูกรอบกับไข่ก็อร่อยละอร่อยอะไรจะขนาดนั้นกินข้าวเปล่าเฮ้ยข้าวเปล่ามันอร่อยเลยกินไปกินมาก็เหลือหมูชิ้นเดียวแล้วเอาคำไข่ตกอีกโอ้ยเอาไข่ขึ้นมาเอาไข่ขึ้นมาเออมากินต่อกินไปกินมาหมดชามแล้วจ้าแม่เหลืออะไรบ้างล่ะก็เหลือน้ำซุปกินให้หมดเลยแล้วกันแม่ตอนนี้หมดจริงๆน้ำซุปก็ยังหมดเลยนะโอ้กินน้ำหน่อยน้ำอร่อยกินอะไรก็อร่อยวันนี้ไม่รู้ว่าไปหิวมาจากไหนนะมาเรียกเจ๊เก็บเงินนี่เท่าไหร่เนี่ยเจ๊บอกเดินไปจ่ายข้างหน้าจ่ายเงินไปเรียบร้อย60บาทหูถูกอะไรจะนี่แม่ร้านนี้ก็อย่างที่บอกนะใครจะมากินก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ยตามรูปเลยฮะร้านอยู่ตรงห้องหัวมุมตรงนี้วันนี้กลับกันดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าใครอยากกินข้าวหมูแดงก็เชิญร้านนี้นะปฐมชัยโภชนาอยู่ตรงแถวๆถนนตกเจริญกรุงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า